มาแล้วครับพี่กิ๊กหืมมาแล้วครับพี่มาแล้วเหรอครับเริ่มหนาวแล้วพี่เริ่มเย็นๆครับพี่เย็นอีกสัก10นาทีแต่ว่าเป็นแอร์นะแล้วแต่ตามสบายสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กครับทุกค่ำคืนวันคารตอน3ทุ่มนะครับมาแล้วอืมโอเควันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าจะแล้วก็เป็นในเบสท็อปิกของครับน่าจะสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าอยู่ดีๆครับทำไมคนเราถึงกลายเป็นของเล่นนะครับหรือว่าเป็นตัวปลอมนะครับหรือว่าในที่นี้ผมใช้คำว่าทำไมคุณถึงกลายเป็นของเล่นของเขานะครับอยู่ดีๆทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเริ่มมาจากไหนผู้ชายมองผู้หญิงแวบแรกแล้วรู้เลยไหมว่าคนนี้ของเล่นรู้คนนี้รู้เลยไหมว่าคนนี้ตัวจริงนี่เป็นคำถามที่เรียกว่าถามเข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะเฉลยให้ฟังก่อนอื่นนะครับผมสวัสดีปีใหม่คนดีโอ้ตายละสวัสดีปีใหม่ครับนะฮะสำหรับทุกท่านนะครับวันปีใหม่ไม่ได้ไลฟ์นะครับจริงๆก็หลายๆท่านก็คงจะเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งละกันขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรสมความปรารถนามีความรักที่ดีแล้วก็สุดท้ายความทุกข์ความสุขอยู่ในใจเราฟังคลับกิ๊กเยอะๆนะครับอ่ะโอเคแจ้งนิดนึงสำหรับคนโสดนะฮะสำหรับคนโสดนะสำหรับในปีนี้จริงๆคลับกิ๊กมีบ้านนะครับชื่อ Terrace House บ้านคนโสดเป็นกลุ่มปิดตอนนี้ก็จะหมื่นคนแล้วมั้งนะครับ8ประมาณ 7-8,000 คนนะครับเข้าไปได้คุณวิทย์เอาลิงก์โพสต์ให้ปักหมุดกันหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวนะตรงนี้นะฮะก็สำหรับทั้งหนุ่มๆและสาวๆนะครับสามารถจะเข้าไปได้นะครับในนั้นก็เรียกว่าหนุ่มๆงานดีหลายคนนะครับแล้วก็สาวๆก็สวยๆหลายคนนะครับอายุอนามไม่เกี่ยงนะครับไม่เกี่ยงเพศด้วย LGBT อะไรเข้าไปได้หมดนะครับก็อย่างที่บอกจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้เข้าไปเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าในช่วงปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะคงออกไปเจออะไรกันลำบากดังนั้นเราก็เรียกว่าเปิดกลุ่มขึ้นมาให้เรียกว่ามาสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับมาเราไม่สามารถจะการันตีได้ว่าหมื่นคนแสนคนที่เข้าไปนั้นจะเป็นคนดีทั้งหมดนะฮะอย่างน้อยเข้าไปฝึกวิชาก่อนวิชาคุณเรียนจากคลับกิ๊กมาแล้วคุณต้องอ่านคนให้ออกดูคนให้เป็นเข้า YouTube คลับกิ๊กไปดูคลิปเก่าๆของเรานะฮะวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าทำไมคุณถึงกลายเป็นของเล่นของเขานะครับสำหรับในกลุ่มนั้นเดี๋ยวปอมแปมเอาลิงก์ส่งไปให้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปเรียกว่าหาเพื่อนใหม่กันนะครับเรียกว่าคนที่เคยอยู่นะเขาก็จัดกลุ่มจัดมิตติ้งอะไรกันสนุกสนานนะครับเดี๋ยวต่อไปทางเราก็เรียกว่าจะมีเควสหรือเกมเข้าไปให้เล่นทุกวันในการแนะนำตัวอะไรลองดูแล้วกันนะครับอาจารย์หมอแพนมาเหรอครับอาจารย์หมอสวัสดีครับนะฮะต้องแจ้งนิดนึงตัวของอาจารย์ก็ทุกวันพฤหัสอาจจะไม่ได้มาที่คลับกิ๊กอาจจะต้องอยู่ที่คลินิกนะครับหรือว่าในที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะตามไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปไลฟ์อาจารย์มหาจากมหาวิทยาลัยให้ดูนะครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกันไปนะฮะเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันสวัสดีปีใหม่หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะฮะหลายๆคนบอกว่าเพิ่งมาดูครั้งแรกคุณลองฟังดูนะครับว่าทำไมคุณถึงกลายเป็นของเล่นของเขาอย่างแรกเลยนะที่ผมจะบอกคุณนะฮะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะคิดต่างกันนิดนึงต้องเดทแรกเลยนะครับเดทแรกปุ๊บเลยเนี่ยผู้ชายนะผมบอกเลยนะไม่มีผู้ชายคนไหนนะเดินไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาผู้หญิงคนที่มาเดทในวันแรกเนี่ยเป็นแม่ของลูกเป็นของเล่นนะครับหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างผู้ชายยังไม่รู้นะครับยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเปิดคลาสเรียนอาจารย์นะครับเหมือนอาจารย์ไปประถมนิเทศนักเรียนนะครับไม่มีอาจารย์คนไหนรู้หรอกตั้งแต่มองหน้านักเรียนแวบแรกแล้วบอกว่าคนนี้จะได้เกรด4ทุกวิชาไม่มีอาจารย์คนไหนรู้ไม่มีอาจารย์คนไหนรู้หรอกว่าวันแรกเห็นหน้านักเรียนแวบแรกแล้วจะรู้ว่าคนนี้ต้องตกทุกวิชาพร้อมจะไล่ออกไม่มีนะครับสมองผู้ชายทำงานแบบนั้นแต่คุณเชื่อไหมว่าสมองผู้หญิงเนี่ยนะฮะเวลาไปเดทกับผู้ชายเนี่ยดันไปคิดอีกแบบผู้หญิงส่วนมากเจอหน้าผู้ชายแวบแรกเป็นไงครับเดทแรกคุยกันถูกคอปุ๊บคุณพยายามจะให้4เขาทุกวิชาตั้งแต่เดย์วันถูกไหมลองคิดดูเองอุ๊ยหน้าตาหล่อนี่ถูกใจต้องพยายามจะเอามาเป็นพ่อของลูกดีกว่าคนนี้พยายามจะแต่งงานพยายามจะเอามาทำผัวให้ได้นะมันต่างกันตรงนี้นะฮะดังนั้น
นะครับสิ่งที่ผู้หญิงพยายามทำส่วนมากก็คือเจอหน้าปุ๊บให้เกรดก่อนเอาไป4เต็มทุกวิชาก่อนแล้ววิชาไหนตกก็พยายามจะไปเคี่ยวเข็นพยายามจะด่าพยายามจะร้องไห้พยายามจะเรียกว่าโทรจิกโทรอะไรเพื่อจะปรับพฤติกรรมให้เขาไปเป็น4ทุกวิชาให้ได้แต่คนบางคนมันโง่เกินหรือคนบางคนมันไม่ได้ถูกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับหรือคนบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อเรื่องนี้คุณก็เลยทุกข์นะฮะคุณก็เลยเรียกว่าไปเจอไอคนที่คะแนนไม่ถึงหรือตกสเปคแต่ดันไปให้เกรดเขาสูงซะละนะครับก็เลยสวยดังนั้นพอย้อนกลับมาที่สมองของผู้ชายก่อนเจอหน้าแวบแรกผมบอกได้เลยไม่มีใครบอกหรอกไอคนนี้แม่ของลูกคนนี้เราจะเอาจริงคนนี้อะไรมันไม่คิดเลยหรอกส่วนมากมันก็คิดถึงไปถึงเรื่องเซ็กส์นะครับแล้วก็แต่เรื่องคำพูดอีกเรื่องนะมันสามารถจะพูดอะไรก็ได้นะนะครับเขาก็สามารถพูดโอ้โหเจอเกิดมานี่แม่ของลูกมันชัดนี่ผมเพิ่งไปดูดวงมานะหมอดูบอกว่าวันนี้บ่ายสามเนี่ยหลังบ่ายสามจะเจอเนื้อคู่นะครับแล้วก็เดินมาเจอคุณพอดีคุณก็ฟังแล้วคุณก็ตัวลอยเบาชอบใจนะครับลิ้นไม่มีกระดูกพูดอะไรก็พูดได้นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับแต่คราวนี้ลงมาดูแล้วกันว่าในต่างตำราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้างผมสรุปมาให้ฟังประมาณ8ข้อนะครับ8ข้อนะอย่างแรกเลยนะครับผู้ชายหวังอะไรผู้ชายหวังเซ็กซ์นะครับส่วนมากนะครับที่จะมาคุยกับผู้หญิงในเว็บแรกเพราะเรายังไม่รู้ดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายผู้ชายบอกว่าถ้าเป็นไอ้ถ้าเรื่องนี้ได้ก่อนแล้วก็ถือว่าโอเคแต่นะครับในตำราเขาบอกว่าถ้าเกิดเซ็กซ์ too easy นะครับถ้าคุณให้เซ็กซ์เขาเร็วเกินไปเนี่ยเขาจะมองคุณเป็นแค่ casual partner นะครับ casual ถ้าแปลเป็นไทยนี่มันแคชชัวร์เนี่ยมันเป็นไงตุ๊ดตู่ถ้าแปลเป็นไทยแคชชัวร์พาร์ทเนอร์ก็เหมือนเป็นผู้นอนทั่วไปผู้นอนทั่วไปแต่งตัวแบบแคชชัวร์มันคืออะไรง่ายๆสบายสบายนะฮะเขาจะมองคุณเป็นพาร์ทเนอร์แบบสบายสบายนะครับอันนี้พอผมอ่านในตำราผมก็ไปนั่งคุยกันพวกผู้ชายก็เอ้ยอันนี้จริงอันนี้จริงพอนั่งคุยกันนะคุณวิทย์สมมติว่าคุณไปเจอผู้หญิงในเดทแรกแล้วก็อันนี้กินป๊อปคอร์นใช่ไหมกินป๊อปคอร์นหมดกล่องแล้วก็ได้นอนเลยเนี่ยคุณคิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้อื้อหือเป็นแม่ของลูกไหวมั้ยไม่ไหวไม่ไหวทำไมอ่ะอะไรมันวิ่งเข้ามาในหัวมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขา too easy กับเราคือง่ายกับเราเขาสามารถง่ายกับคนอื่นที่ดีกับผมได้หล่อกับผมได้อื้อซึ่งมันเยอะๆเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราก็เชื่อว่าเขาทำมาแล้วใช่แล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะทำอีกภาษาผมเขาเรียกว่าหรือเขาเก็บแต้มหรอนะฮะดังนั้นนะครับไม่เกี่ยวนะว่าผู้ชายจะพูดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ too easy นะครับคุณจะกลายเป็น casual ก็คือเป็นพวกแบบว่าคู่นอนสบายๆเฉยๆแวบแรกอาจารย์ยังไม่ได้ให้คะแนนอะไรแต่การปฏิบัติคลาสแรกตกไปเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเขาสวยตามตรงสเปคผู้ชายเนี่ยถึงจะง่ายเกินไปเขาก็จะเก็บไว้พักหนึ่งก็ยังเก็บไว้อยู่นะเขาจะเก็บยังไม่ได้เกี่ยวผมถึงบอกว่าทำไมคุณถึงกลายเป็นของเล่น คุณไม่ได้ถูกทิ้งนะใช่คุณไม่ถูกทิ้งแต่คุณกลายเป็นของเล่นเพราะว่าพบแล้วว่าง่ายเกินไปผู้ชายจะทิ้งเนี่ยไม่ก็เขาก็เก็บไว้เป็นของเล่นไงเพราะว่าแวบในความหัวจะเป็นเหมือนที่คุณวิทย์พูดก็คือว่าเฮ้ยทำมาแล้วกี่ทีแล้วต่อไปเจอคนที่หลอกกว่าฉันทำอีกแน่ดังนั้นคะแนนคุณตกกลายเป็นของเล่นไปละนะฮะแต่แน่นอนปากผู้ชายก็ยังจะกล่อมอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณสวยที่สุดในโลกคุณอะไรแต่ว่าคะแนนคุณจะกลายเป็นของเล่นไปละนะครับอันนี้เป็นข้อแรกที่ต้องระมัดระวังไว้เลยหลายคนครับที่ปรึกษาเข้าไปทางขับกิ๊กพลาดท่าค่ะครั้งแรก 2-3 วันแรกไปมีอะไรกับเขาไปเรียบร้อยแล้วว้ามันแหมดูแล้วมันไม่น่าจะพลาดเลยผมก็ถามว่าคุณต้องคิดใหม่นะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ละกันสมมุติว่าคุณเจอคนวันแรก2วันแรก3วันแรกเขาบอกว่าเขายืม 20,000 ผมการันตีว่าคุณไม่ให้เพิ่งเจอกันเนี่ยเจอกันในแอป Tinder เจอกันในอะไรนะเดินมาถึงบอกขอยืม 20,000 นะครับรับรองคุณเพ่นเลยหรือไม่ให้นะครับเพราะคนเพิ่งรู้จักกลัวไม่คืนแต่ดันไม่มีอะไรกับเขาได้ขอซิงหือขอเวอร์จิ้นคุณหรือดันไม่มีอะไรเขาได้นั่นแสดงว่าอะไรค่าตัวคุณถูกกว่า 20,000 ให้ยืมไม่ให้แต่ไอ้แบบนี้ให้ฟรีเอามันเป็นการกล่อมงานกล่อมคนละแบบถูกต้องดังนั้นนะครับอย่าไปตีแวลูของตัวเองไว้แบบนั้นนะครับพึงคิดเสมอว่ามันมีค่าแล้วมันมีผลต่อในการตัดสินใจของอนาคตว่าคุณจะเป็นของเล่นหรือของจริงเชิญจ้าตุ๊ดตู่ค่ะมีผู้ชายที่คุยอยู่กันมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะค่ะคนนี้เนี่ยเป็นเบต้าเมลอืมคนที่ถามมาเนี่ยได้เรียน Flirting Bible ของเรามานะค่ะแล้วก็ได้เบต้าเมลแถมมาด้วย
้วยทีเนี้ยเลยเอาทริคไปเล่าเรียนไปใช้ค่ะซึ่งเขาก็ดูคุยกับเรามากขึ้นทีนี้3เดือนแล้วนะคะเขาชวนไปบ้านไปเล่นกับแมวของเขาถ้าเราไปจะดูง่ายไปไหมคะ3เดือนแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันมาในลักษณะแบบว่าคุยกันบ่อยๆคุยกันทุกวันเคยเดทกันเคยกินข้าวกันอะไรกันนะฮะจนรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบว่ามือไม้ปลาหมึกนะหรือไม่ใช่คนที่ดูแล้วมีพิษมีภัยขนาดที่แบบว่าคุณจะเอาคุณเข้าไปปั๊มหรือว่าคุยกันรู้เรื่องอะโตๆกันแล้วเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่เขาเรียกว่า attitude หรือว่าทัศไอ้นิสัยของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเดทกันแล้วก็แบบเดี๋ยวปากว่าเดี๋ยวมือถึงเดี๋ยวจับเดี๋ยวอะไรอย่างนี้แสดงว่าพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นไม้เลื้อยนะคะการที่เขาจะชวนคุณไปเล่นกับแมวเนี่ยคุณจะโดนเลื้อยแมวแน่ๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า3เดือนที่ผ่านมามันไม่มีเลยแสดงว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับและถ้าเกิดคุณเรียนคอร์สเบต้าเมลแล้วตรงเบต้าเมลปกติจะไม่ค่อยลวนลามและเลื้อยผู้หญิงนะเบต้าเมลปกติเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อนผมที่เบต้าเมลจ๋าเลยนะอ่าฮะถ้าบอกว่าไปเล่นกับแมวนี่จะเล่นกับแมวจริงๆนะส่วนมากถ้าเบต้าเมลแท้ๆนะถ้าตรงตามคอร์สที่เราส่งไปนะคุณบอกลิสต์มา10ข้อตรงสัก8สัก9นะคุณได้เล่นกับแมวแน่เพราะถ้าเจ้าชูนี่เดือนแรกเดือนแรกมันพยายามจะแบบมาเหอไม่แมวก็หมาก็ปลาก็แพะแกะอะไรเดี๋ยวมันหามันหลอกคุณไปเล่นจนได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเบต้าแมวแท้นะครับคุณจะไม่โดนคุณจะได้เล่นกับแมวจริงๆนะครับสามารถไปได้และถ้าเกิดว่าไปแล้วอยู่ดีเขาถลกหนังจากเสือจากแกะกลายเป็นเสือโคร่งขึ้นมาก็แน่นอนว่านะครับผมเชื่อว่าคุณโตและมีวุฒิภาวะพอที่จะคุยแล้วสามารถจะแบบโนแล้วเดินออกมาได้ถ้าคุณไม่พร้อมนะฮะดังนั้นเรื่องตรงนี้อยู่ที่วิจารณญาณของคุณว่าสามารถจะดูแลตัวเองได้แค่ไหนด้วยแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับเชิญค่ะคำถามที่2คนเดิมค่ะค่ะถ้าอยากเห็นนิสัยด้านมืดของผู้ชายเบต้าเมลต้องทำยังไงบ้างคะถ้าอยากเห็นนิสัยด้านมืดนะของจริงๆแล้วไม่ว่าจะของเบต้าหรือของใครก็ตามของมนุษย์ละกันนะครับให้ดูตอนที่เขาโกรธต้องดูตอนที่เขาโกรธหรือเขาไม่พอใจสิ่งที่เขาโกรธแล้วไม่พอใจเริ่มได้แต่เรื่องเล็กๆเลยนะการขับรถเนี่ยนะถ้าคนใจเย็นมันก็เย็นนะฮะถ้าคนใจร้อนๆเนี่ยนะมอไซค์มาดักหน้ามาปะมาแปะเนี่ยมันก็จะปีนแป้นด่าทอมันจะเริ่มออกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มดูว่าเวลาที่ความเห็นไม่ตรงกันนะครับในบางเรื่องนะเช่นเรื่องกินข้าวเรื่องเที่ยวเรื่องนัดแล้วมาสายเรื่องอะไรพวกเล็กๆน้อยๆในชีวิตเขาแสดงอาการออกมาอย่างไรไอ้พวกที่แบบว่าไอ้จุดเดือดต่ำนะฮะจุดเดือดแบบเดือดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเริ่มออกตั้งแต่ต้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเวลาเขาเดือดแล้วขึ้นหน้าไหมนะครับสะบัดไหมแค่ทำจานบ้านเขาแตกอะไรแบบนี้นะฮะลองไปดูใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพักคุณจะเริ่มมองเห็นนะครับมันจะเริ่มจากเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะพอเดาได้แล้วว่าแบบว่าโอ้แค่ไอ้เรื่องแบบจานหกจานแตกของอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเขาขึ้นในขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเรื่องใหญ่กว่านี้ในอนาคตมันขึ้นหนักกว่านี้แน่ๆนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดเขาเรียกวัด EQ นะโอเคดังนั้นเรื่องของเล่นข้อแรกผ่านไปนะครับเพราะว่าคะแนนตกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณ too easy ในเรื่องเซ็กส์นะนั่นอย่างที่เมื่อกี้คุณวิทย์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วพอมาในข้อที่2ครับคะแนนคุณจะตกต่อเมื่อในตำราเขียนว่า too dumb นะครับดำแปลว่าโง่นะฮะหรือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าหลอกง่ายเกินนะฮะหลอกง่ายเกินคุณจะนึกว่าการที่เขาพูดอะไรแล้วคุณเชื่อเขาทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่โอเคนะนะครับคือผู้ชายหลายคนมานั่งคุยกันรับหลังเนี่ยนะครับเวลาผู้หญิงที่แบบพูดหลอกอะไรก็เชื่อพูดอะไรแล้วหลอกง่ายเกินเนี่ยคะแนนในข้อนี้คุณตกฟิวลงไปเลยนะครับในตำราเขาใช้คำว่า too dumb หรือว่าโง่เกินไปนะครับพูดอะไรก็เชื่อหลอกโง่ๆก็เชื่อสมมุติว่าแบบว่าเดี๋ยวจะนอนละแล้วก็เดี๋ยวก็นอนแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วคุณก็ยอมทุกอย่างเลยแบบนี้นะคะแนนคุณตกนะครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยไม่สามารถจะเรียกว่าฉลาดพอที่จะมาเป็นคู่ชีวิตได้เพราะคำว่าคู่ชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเขาเรียกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาหลอกอะไรก็เชื่อยังไงก็เชื่อคุณจะตกไปเป็นของเล่นนะไม่ใช่เขาจะเอาคุณเป็นตัวจริงนะฮะดังนี้ไอเรื่องของตรงนี้ดังนั้นนะครับสิ่งตรงนี้เราโตกันแล้วมันต้องมีเขาเรียกวิจารณญาณในการวิเคราะห์ฟังอะไรมาเอนจอยได้แต่อย่าไปเชื่อซะทั้งหมดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้แบบพารานอยเขาพูดอะไรห้ามเชื่อเลยมันก็ไม่ใช่งั้นเดี๋ยวชีวิตมันก็จะเรียกว่าลำบากในการใช้ชีวิต
แต่มันต้องฟังดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่เคยเจอกันเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าเขารักคุณสุดหัวใจต้องไหนเห็นรูปโปรไฟล์เชื่อไหมคุณวิทย์เขาเคยเชื่อเลยเชื่อไหมว่ามีคนเชื่อทำเลยนะครับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังปอมเชื่อไหมว่ามีคนเชื่อเชื่อเชื่อนะครับน้องปอมเป็นหนึ่งในทีมหนึ่งในทีมที่อยู่ในเบื้องหลังของเรานะฮะตอนนี้ก็อยู่ในคลับเลิฟนะครับในเพจฉันคือความรักคลับเลิฟน้องปอมก็เริ่มไปเรียกว่าสอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นอีกเป็นเพจอีกเรียกว่าโคกับขับกิ๊กแล้วกันแต่เป็นด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรายการตลกอะไรพวกนั้นจะอยู่ในนั้นนะครับด้านท่องเที่ยวก็พอมีแต่ว่าณตอนนี้หยุดท่องเที่ยวไปก่อนเพราะมันเที่ยวไม่ได้นะครับแต่อะไรตลกตลกสนุกสนุกเราจะเอาไปอยู่ในนั้นลองเข้าไปดูได้นะครับฉันคือความรักขับคลับเลิฟนะฮะทุกทีมที่อยู่หลังบ้านเรานะครับเราเจออะไรแบบนี้มาเยอะมากว่าผู้หญิงเกินครึ่งเชื่อนะครับเขาเห็นหน้าตั้งแต่วันแรกแล้วเขาบอกว่ารักแล้วเชื่อนะครับเขาขอเป็นแฟนตั้งแต่ยังไม่เคยเจอตัวกันเชื่อนะครับเขาขอยืมเงินยืมทองนะครับแค่ไลน์เนี่ยไลน์คุยกันเป็นเดือน2เดือนยังไม่เคยเจอตัวเลยเห็นแต่รูปเชื่อนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็เขาพูดอะไรก็แบบเขาไม่มีเมียเขาอะไรแบบว่าเดี๋ยวทุก6โมงเย็นเขาต้องหายไปนะเพราะว่าต้องไปอะไรสักอย่างกับชีวิตเขาอะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตอน 4-5 ทุ่มเสาร์อาทิตย์ห้ามโทรนะเพราะว่าอยู่กับเจ้านายอะไรยังไงก็เชื่อนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกว่าทูดำนะครับดำไม่ใช่ดำบ้านนั่นนะดำนี่ DUMBนะครับก็แปลว่าก็เรียกว่าโง่เกินไปนะครับคนเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในแคตตากรีที่ไม่สามารถเอามาเป็นคู่ชีวิตจริงได้นะครับคุณก็จะกลายเป็นของเล่นนะครับเพราะว่าคุณไม่มีเขาเรียกว่าไอ้ปัญญาในการดำรงชีวิตเลยนะฮะแต่เรื่องอื่นนี่ผมฉลาดหมดเอ้ยผมว่าฉลาดหมดนะผู้หญิงเนี่ยนะเรื่องเงินเรื่องทองฉลาดเรื่องนั้นเรื่องนั้นแต่พอไปเจอคำพูดผู้ชายไม่รู้เชื่อกันได้ยังไงแค่อะไรแบบนี้คุณยังเชื่อได้นะครับดังนั้นอย่าไปทำนะครับอะไรที่มันดูแล้วมันเกินจริงอ่ะนะฮะเกินจริงของชีวิตนะครับเจอกันแวบแรกรักสุดหัวใจแล้วจะอยู่กันชั่วฟ้าดินสลายนะครับยังไม่เคยเจอกันเลยนะแต่ไปเอาพ่อแม่มากดไลค์ละอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อนะฮะก็อีกมุกนึงก็คือว่าเคยเจอนี่ไหมพวกสาวๆเคยเจอนี่ไหมมีผู้ชายใช้มุกนี้ไหมตาม IG คุณคนเดียวเคยเห็นนะไม่เคยนะฮะไอแบบว่าเปิด IG มา IG นี่ follow คุณอยู่คนเดียวนะไม่ตามใครอื่นเลยเชื่อไหมแอบหลุมฮะเป็นหลุมมันมันแต่มีคนเชื่อมีคนเชื่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดวงมันวิเศษที่สุดนะคนนี้พระเจ้าประทานส่งมาพวกคุณจะบ้าแล้วมันไปเปิด IG มาเล่นมา5ปีแล้วเพิ่งจะเปิดวันนี้หรือเล่นมา10ปีเล่นมาตั้งแต่ IG เปิดแล้วมาตามคุณอยู่คนเดียวมันต้องเคยซ้อมเล่นตามดาราตามอะไรก่อนมันจะเล่น IG เป็นได้ยังไงก็เชื่อนะครับว่าแบบว่าเขาเกิดมาเพื่อตามคุณคนเดียวทุดำอย่าไปทำนะครับมีคลิปเก่านะครับครับผมแนะนำให้ไปดูใน YouTube ครับผมพิมพ์คำว่าภาษาที่ผู้ชายเอาไว้ใช้หลอกผู้หญิงภาษาที่ผู้ชายเอาไว้หลอกผู้หญิงพี่กิ๊กกับพี่แพนอาจารย์หมอดรแพนครับผมด้วยกันนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูเข้ามาค่ะค่ะค่ะว่าไงคะใช่ป้อนผลไม้ด้วยปากเขาชอบเราไหมคะเซอร์ไพรส์มากเห็นเขาเป็นคนนิ่งๆผู้ชายป้อนผลไม้ด้วยปากเขาชอบเราไหมนะฮะมันก็ต้องดูคืออย่างแรกนะเขาไม่ต้องเป็นรังเกียจคุณละชั่วโมงนี้มันโควิดมาก็ถ้าเกิดคาบกล้วยดันเข้าปากคุณได้เนี่ยเขาไม่รังเกียจคุณละนะฮะอันนี้คือข้อแรกเขาชอบคุณไหมผมว่าเขาชอบคุณนะนะครับแต่รักแท้แล้วแบบคนละเรื่องเลยนะในตำราที่ผมอ่านมาทั้งหมดยังไม่มีเล่มไหนบอกว่าไอการคาบเอาปากไปป้อนกันมันคือ real love หรือรักแท้นะฮะมันยังไม่มีบอกไว้เพราะรักแท้มันคนละเรื่องกันกับตรงนี้แต่มันเป็นกิริยาที่โอเคเขาหลงไหลคุณเขาหลงไหลคุณนะครับหลงไหลในบอดี้สรีระหน้าตาหรืออะไรคุณแต่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกับรักแท้หรือไม่เกี่ยวหลายๆเคสที่ปรึกษาเข้ามานะครับผู้ชายไอ้นี่ป้อนผลไม้ใช่ไหมพี่เคยเจอนี่ป้อนไก่ช้อนส้อมเดี๋ยวนี้เขาไม่กินกันแล้วนะครับเชยไก่มานี่ต้องเอาปากชึกนะแล้วก็ชึกง่ายๆแล้วคนละข้างแล้วก็ดึงออกนะฮะแล้วถ้าแต่เคี้ยวให้ด้วยผู้หญิงก็กรี๊ดสลบเฮ้ยผมเคยเจอป้อนเบียร์ป้อนเบียร์ด้วยปากไหม
ถุยใส่ปากเลยเหรอโหแม่งแล้วถุยใส่เลยเหรอโหแม่งเถื่อนก็ยังโอโอแหละฮะผมว่าช็อตนี้ไม่โอนะนับไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักนะครับนับไม่ได้แต่ว่าไอ้กิริยาแบบนี้มันกิริยาที่เขาเรียกว่ามันออกไปในทางเซ็กชวลมากกว่าอนะฮะออกไปทางเซ็กชวลมากกว่าแต่มันไม่เทคแคร์ดูแลห่วงใยจริงใจเนี่ยมันไม่ได้สื่อไปถึงตรงนั้นนะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งเอาตรงนี้เป็นนับแต่ผมเข้าใจว่าคุณชอบนะครับแต่อย่าเพิ่งไปนับนะครับมันออกไปในทางเซ็กชวลมากกว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้มีคุณสุราลักษณ์นะคะค่ะเป็นลูกศิษย์ของขับกิ๊กมาหลายคอร์สทำทุกอย่างบางเรื่องก็หลอกตลกตลกก็เชื่อนะคะให้ผู้ชายหัวเราะว่าแกล้งเราได้ได้อารมณ์ดีกับเราทุกวันแบบนี้ถือว่าทูดำไหมคะอันนี้ไม่ทูดำเพราะว่าเขารู้ตัวอันนี้พอรู้ตัวรู้ว่าเขายิงมุกมาหรือเขาหลอกอะไรมาแล้วเราก็อ๋องั้นเดี๋ยวเราหัวเราะเอาใจอันนี้คุณฉลาดนี่คุณฉลาดเพราะว่าคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณก็ได้งั้นเดี๋ยวกูเสริมให้มึงเขาเรียกว่าได้เหลิงไปหรือไปตีอีโก้เขาอันนี้คือหมายถึงว่าไปหลอกให้เขารักโดยที่เรายังรู้ตัวอยู่ด้วยอันนี้ถือว่าฉลาดนะครับทูดำนี่คือเชื่อเขา 100% โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อแล้วก็จะเดินตามนั้นไปนะอันนี้อย่าไปทำอย่างที่ผมบอกข้อที่3มาดูกันตรงนี้ดีกว่านะฮะอีกหนึ่งเรื่องฮะเขาบอกว่าบางทีเยอะเกินไปนะครับความรักพอมีความรักแล้วกฎกติกามาเพียบเลยต้องอะไรบ้างนะฮะต้องกลับบ้านกี่โมงต้องโทรหาทุกชั่วโมงต้องไลน์หาแบบนั้นแบบนี้ต้องต้องบอกรักทุกวันต้องบอกคิดถึงทุกวันต้องซื้อน้ำชากาแฟต้องถูกรสถูกชาติต้องกอดต้องหอมโอ้ยมีต้องกฎกติกาเรียงมาหน้าหนึ่งสมมติว่าคุณเจอผู้หญิงแบบนี้คุณวิทย์เป็นผู้ชายในห้องนี้ช่วยผมตอบหน่อยนะครับเจอกติกาแบบนี้อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แต่ดันเสือกสวยนมใหญ่ด้วยอ่ะคุยต่อไหมต่อดี เอาเป็นตัวจริงไหมอย่างนี้เพราะว่าชีวิตมันลำบากเหนื่อยไปพี่มันเหนื่อยไปการใช้ชีวิตไปมันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไปอันนี้นะครับแต่คุยต่อดีพี่เพราะสวยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ถึงสเปคถึงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ไม่ถึงดังนั้นก็ให้ไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับอะไรแบบนี้คงชีวิตลำบากแต่ในช่วงแรกยอมคุยด้วยเพราะสวยและหุ่นถูกใจเหมือนมีคนนึงเป็นโคชี่ที่เข้ามาปรึกษาในคลับกิ๊กครับผมแล้วเขาเจอเป็นผู้ชายเนาะครับผมเขาเจอผู้หญิงที่ต้องให้ไลฟ์ตลอดเวลาอืมหมายถึงว่าต้องไลฟ์กับเขาคือตอนนอนเนี่ยตอนผู้ชายนอนนะครับผู้หญิงบอกพารานอยมากนะครับต้องเอากล้องเปิดแล้วก็ใส่Wi-Fi ไว้ด้วยผมเข้าไปนั่งอ่านผมก็โอ้ถ้าเป็นผมก็ต้องไลฟ์เลยเหรอคือไม่มีใครยอมเป็นหมีแพนด้าหลินปิงตลอดชีวิตที่ต้องบอดแคสต์ตัวเองให้คุณดูเพื่อให้คุณหายหน่อยนะครับแต่มีคำถามนึงว่าผู้หญิงก็มาโค้ดด้วยไงผู้หญิงก็บอกว่าแต่ตอนแรกเขาทำได้ตอนแรกผู้ชายก่อนที่จะได้ตัวคุณทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างนะให้บินได้บอกว่าถ้ามึงบินได้เดี๋ยวกูจะให้เอาเดี๋ยวมันก็ไปหาทางบินจนได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้บินได้ตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเพราะว่าอย่างแรกอะไรครั้งวันแรกคุณมีตัวล่ออยู่ไงคุณมีรางวัลอยู่ไงคุณมีรีวอร์ดที่คนยังไม่ได้ชิมนะครับดังนั้นมันเป็นรางวัลใหญ่สำหรับเขาก็พยายามทำทุกอย่างแต่หลังจากที่เขาได้รางวัลสิ่งนั้นไปแล้วเหมือนกระเป๋าอ่ะคุณไปซื้อมาวันแรกที่คุณยังไม่ซื้อคุณรู้สึกยังไงอยากได้พยายามทำทุกอย่างทำงานเก็บเงินสะสมอยู่จนไปซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนมาได้แล้วพอคุณได้มาสักปี2ปีคุณรู้สึกยังไงกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่รางวัลแล้วบางคนขายซื้อขายซื้อคอลเลคชันใหม่เบื่อดังนั้นจะเอาวันแรกนะความรู้สึกในวันแรกมาวัดกับอีกปี2ปีคนละเรื่องกันความเห่อความเรียกว่าของที่ไม่เคยได้กับของที่มันได้มานานมากแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าวันแรกทำได้แล้ววันสุดท้ายก็จะทำได้ไม่เกี่ยวมันต้องดูบริบทภาพโดยรวมด้วยนะครับดังนั้นอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างถามคุณวิทย์คุยไหมคุยแต่ไม่เอาเป็นตัวจริงเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่แล้วชีวิตมันเยอะเกินไปก็จะคราวนี้คำถามคือเราจะอยู่นานแค่ไหนล่ะโค้ชนะครับมันก็นานเท่าที่เขายังตักตวงผลประโยชน์จากคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อตัวเรื่องเงินทองเรื่องเซ็กเรื่องการช่วยเหลืออะไรถ้าคุณยังให้อยู่เขาก็จะวางคุณอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับแต่เขาคิดแล้วว่าแบบว่าฉันไม่ไปติดคุกหรอกชีวิตนะครับติดคุกแบบนี้ชีวิตมันลำบากนะแต่ว่าก็จะวางคุณอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งบางคนก็แบบ
อยู่ตรงนี้มานานแล้วสถานะไม่เลื่อนสักทีไปเลยครับบางทีเขาวางคุณไว้ตนตัวปลอมเพราะว่าคุณเข้าไปในช่วงแรกเดือนแรกเนี่ยสมมุติ8วิชานะคุณตกไป7ละดังนั้นเขาให้คุณขึ้นชั้นไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้โดยละเอียดนะผมแนะนำคอร์ส First Class นะครับของทาง Club Geek นะครับทักเข้ามาใน LINE Club Geek หรือ Inbox เข้ามาก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณรู้เลยว่าอ๋อนะครับเวลาเขาให้คะแนนเขาให้จากไหนNew You ก็มีในเรื่องตัวปลอม New You ก็จะมีในเรื่องตัวปลอมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาClub Geekถ้ายังไม่เคยอะไรเลยนะครับเมนูแรกนะผมอยากให้ชิม New You ก่อนนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเข้ามาในร้านนี้แหละไอ้สิ่งนี้จานแรกที่คุณต้องลองชิมแล้วถ้าเกิดไปในเรื่องนี้ผมแนะนำ First Class นะครับ2อันนี้รับประกันว่าคุณอ่านคนออกดูคนเป็นแน่นอนนะฮะก็ทักกันเข้ามาได้เชิญค่ะตุ๊ตุ๊มีปัญหาว่าคือสามีเคยนอกใจตอนก่อนแต่งงานครับผมทีนี้พอแต่งงานกันมาแล้วค่ะเลิกแขวะเลิกที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บสามีไม่ได้เลยคือจะทำยังไงได้บ้างคะมีคอร์สไหนของเราที่ช่วยได้ไหมคะเดี๋ยวนะสามีแขวะหรือว่าผู้หญิงแขวะผู้หญิงแขวะสามีเคยนอกใจตอนก่อนแต่งงานสามีเคยนอกใจตอนก่อนแต่งงานตอนนี้แต่งงานละตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือทำใจให้แบบไม่แขวะไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ได้เลยอันเนี้ยใช้คอร์สไหนช่วยคืออย่างแรกไอ้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยนะมันคือการหาเรื่องนะครับสิ่งที่เขาทำมาก่อนแต่งงานวันนี้คุณตัดสินใจแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วคือมันคือการเริ่มชีวิตคู่กันนะครับเกิดเริ่มชีวิตคู่กันเราไปยืนกัน2คนสัญญาว่าจะรักกันจะประคองชีวิตกันไปนะครับคุณเริ่มนับ1นะครับแต่การที่คุณไปเอาอดีตมาแขวะผมถามหน่อยเถอะว่าไอ้การแขวะหรือการประชดประชันเนี่ยมันจะช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะครับมันไม่มีนะนะครับนอกจากทำให้เขาเซ็งแล้วเราสะใจแล้วเราสะใจนะฮะแต่ถามว่าความสะใจนั้นมันก็ไม่ได้สะใจอะไรแบบนั้นนะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าพูดให้ระบายอารมณ์ของตัวเองไปวันๆแต่อีกฝั่งหนึ่งน้ำมันลดลงน้ำมันความรักมันจะลดลงไปเรื่อยๆ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 นะครับอย่าไปทำเลยนะอยากให้เขารักทำให้เขารักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าอยากลดอาการนี้อันนี้ต้องพฤติกรรมบำบัดอันนี้ต้องอาจารย์หมอแพนละนะครับอาจารย์หมอดร.แพน CBT นะครับพฤติกรรมบำบัดเราไปลองฝึกดูแล้วก็ฝึกสมองส่วน prefrontal หรือส่วนหน้าเนี่ยให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และชีวิตจะง่ายขึ้นนะฮะอย่าไปทำแบบนั้นที่แบบว่าแขวะไม่ได้อะไรประชดไม่เคยได้อะไรมองที่เป้าหมายชีวิตเราดีกว่าว่าเราต้องการอะไรแล้วจงกระทำสิ่งนั้นที่มันตรงกับเป้าหมายเรานะครับข้อต่อไปนะฮะทำไมคุณถึงเป็นของเล่นของเขานะครับข้อที่4คุณมีชีวิตอยู่เพื่อเขาอืมนะฮะเมื่อไรก็ตามที่คุณอยู่กับใครแล้วไปแสดงออกว่าชีวิตคุณทั้งหมดอยู่เพื่อเขาน่ะครับผู้หญิงจะแปลไปว่าสิ่งนี้คือการทำดีการทำดีทำคนทำดีต้องได้ดีชิวะนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าได้ยินมากันตั้งแต่เด็กแต่ผมบอกไว้เลยมาว่าที่นี่โลกมนุษย์นะฮะที่นี่โลกมนุษย์นะครับการที่คุณทำดีกับคนผิดคนโดยเฉพาะคนไม่มีสามัญสำนึกนะครับคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากถูกเอาเปรียบซึ่งมนุษย์ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับหลายๆครั้งที่โค้ชชิ่งส่วนตัวกระทั่งผมหรือแม้กระทั่งถามไลน์ถามอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสื่อสัตว์ทั้งทำดีทำอะไรครับทุกอย่างแล้วก็จะทำดีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเห็นค่าหรือเขาจะคิดได้หรือเขาจะอายทำดีจนอีกฝั่งหนึ่งอายจนหายเลวผมบอกคุณนะคุณดูหนังเยอะเกินไปนะครับที่นี่โลกมนุษย์ไม่มีนะครับทำดีจนกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะอายเนี่ยนะไอคนนั้นมันต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ายางอายหรือสามัญสำนึกอย่างรุนแรงนะครับซึ่งหาไม่ค่อยได้ในมนุษย์ปุถุชนปกติในเลเวลปัจจุบันเมื่อไหร่ที่คุณทำดียอมทุกอย่างนะครับส่วนมากนะผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดส่วนมากคุณจะถูกเอาเปรียบนะครับยกตัวอย่างพวกคุณเองก็ได้มองย้อนกลับไปสมัยมัธยมหรือมหาวิทยาลัยคุณจะมีกลุ่มเพื่อนอยู่มันจะมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่คล้ายๆกับว่าเป็นขอใช้คำว่าลูกจ๊อกเหรอว่าอะไรของกลุ่มอ่ะลูกกระจอกของมีไหมเคยในมัธยมเลยมันเราคงจะมีอ่ะนะฮะเพื่อนที่เหมือนก็เป็นแบบว่าตัวประกอบในกลุ่มอ่ะแล้วเวลาไปซื้อของซื้อข้าวอะไรก็ไอเนี่ยโดนยกของหนักยกอะไรไอเนี่ยโดนถ้าจะไปจองโต๊ะจองอะไรสมัยวัยรุ่นไปกินล่องกินแล้วไอนี่ต้องไปจองนะครับถามว่านะฮะ
มีใครเคยเห็นความดีของไอ้จ๊อกเนี่ยจนแบบว่ามึงไม่ต้องทำแล้วชีวิตนี้กูคิดว่ามึงดีเกินพอละมึงดีกับเพื่อนฝูงมาหลายปีละมึงหมดหน้าที่มึงละต่อไปนี้พวกกูจะถือของจองโต๊ะซื้อข้าวซื้อของให้มึงเองมีไหมไม่มีนะครับส่วนมากคุณก็เป็นยังไงทุกครั้งคุณก็จะไม่ใช้คนที่มันไม่ไปถูกไหมถ้าใช้เพื่อนแบบว่าไอ้ตัวแบบเอหน่อยมันก็จะแบบเฮ้ยกูไม่ว่างอย่างนั้นอย่างนี้กูไปได้สายสายคุณก็จะใช้ใครก็จะใช้ไอ้จ็อกเนี่ยแหละนะครับดังนั้นคล้ายๆกันพอคุณไปอยู่ในชีวิตจริงแล้วคุณไปทำตัวเป็นลูกกระจอกหรือเป็นไอ้จ็อกของเขานะครับคุณก็จะกลายเป็นของเล่นหรือของตายละนะครับแต่ในกรณีนี้เขาอาจจะเรียกว่าเอาคุณอยู่บ้านนะเอาคุณอยู่บ้านเป็นแฟนนะแต่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะรู้ว่าคุณไม่กล้าไปไหนอันนี้ก็จะไปตกอยู่ในเขาเรียกสภาวะของตายช่วยปวดหัวไปทั้งเรียกว่าทั้งชีวิตนะครับดังนั้นการไปนั่งโชว์ว่าถ้าไม่มีคุณแล้วไม่มีเธอแล้วชีวิตฉันอยู่ไม่ได้นะโอ้โหถ้าคุณพูดคำนี้ไปเมื่อไหร่หรือทำให้เขารู้เมื่อไหร่นะวันนั้นเนี่ยคุณเขาเรียกว่าเซ็นคำสั่งประหารตัวเองอีกคนนึงมันคิดรู้แล้วมันทำอะไรก็ได้นะครับยังไงคุณก็ไม่ไปนะอย่าไปทำนะครับซึ่งมันก็ตามมาถึงข้อ5ก็คือว่าพึ่งพาเขา 100% นะครับการที่เราเอาตัวเองไปพึ่งพาใคร 100% เนี่ยนะจะทำให้คุณถือไพ่รองอย่างแรงนะครับผมพยายามจะบอกเสมอผู้หญิงสมัยนี้เรื่อง financial เรื่องอะไรคุณต้องเรียกว่าสามารถจะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างน้อยอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาเขาถ้าคุณต้องพึ่งพาใคร 100% แล้วเขารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นน่ะอำนาจการต่อรองคุณจะหมดทันทีนะครับอย่าไปคิดว่าความรักถาวรนะครับเกิดมาอุ้ยเห็นหน้ากันแล้วรักกันแล้วเขาจะรักคุณปรวันตายไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องของไอเขาเรียกว่าหน้าไพ่หรือการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยนะครับถ้าคุณไม่พึ่งพาอาศัยเขา 100% นะครับคุณก็จะตกเป็นไพ่รองอยู่ข้างล่างนะครับไม่มีอำนาจอะไรต่อรองเขาเลยนะครับคุณออกไปจากชีวิตเขาก็เป็นยังไงโล่งอกรายจ่ายที่กูต้องมีกับมึงมันหายไปด้วยซ้ำนะครับดังนั้นสิ่งที่ถ้าคุณคิดว่าจะผูกไว้ได้แค่ความรู้สึกรักเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วไม่พอนะครับมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากกว่านั้นเยอะมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเข้าไปพึ่งพาใคร 100% โอกาสที่คุณตกเป็นของเล่นจะมีสูงนะครับผู้ชายบางคนก็จะเก็บคุณไว้เป็นแค่คล้ายๆกับเด็กเลี้ยงนะฮะก็คือมีอยู่ในชีวิตจ่ายเงินจ่ายทองให้อะไรให้แต่ไม่ให้เข้ามาในชีวิตขนาดนั้นไม่เจอสังคมไม่เจออะไรก็อยู่ในฐานะเขาเรียกว่ามันเป็นเด็กเลี้ยงบ้างหรือว่าเป็นไอคนที่ไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นข้อนี้อย่าไปทำนะครับอย่าไปทำนะครับบางคนก็บอกอ้าวโค้ชแล้วผัวรวยคือนิพพานไม่ใช่เหรอคะผมก็บอกว่าก็จริงอยู่ถ้าเกิดผัวรวยแล้วผัวคนนั้นเขาเลี้ยงคุณตลอดชีวิตแต่นิพพานนี่มันไม่ใช่ใครก็ไปได้นะแม่งโคตรยากเลยดังนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เรียกว่าเกิดกับทุกคนหรอกนะครับดังนั้นอย่าไปนึกว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนั้นนะครับทำอะไรเรียกว่าป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าคือพึ่งพาตัวเองได้เซฟเอสซีมันจะสูงนะครับมันจะไปได้อีกเยอะนะครับมันเรียกว่ามันจะมั่นใจในตัวเองนะตรงนี้ก็เฟิร์สคลาสเหมือนกันมีสอนไว้นะครับในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องเซฟเอสซีมเลยว่าวิธีเพิ่มเซฟเอสซีมของตัวตนนะครับวิธีคิดตื่นมาคิดยังไงทั้งทำยังไงเฟิร์สคลาสจะมีบอกนะครับถ้าเข้ามาได้เหมือนกันเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเหมาะสำหรับช่วงต้องควอรันทีนอยู่บ้านกันนะฮะเวลาควอรันทีนก็เสริมอะไรเข้าสมองตัวเองหน่อยนะครับมาพอดีเลยเอาเลยครับมีเทคนิคการแก้เกมอย่างไรไม่เป็นของตายเทคนิคการแก้เกมอย่างไรไม่เป็นของตายเราเคยพูดไว้ในลองพิมพ์คำว่าของตายแล้วขับคลิกเข้าไปใน YouTube จะเจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นคอร์สยาววันนี้first class กับ new you นะครับช่วยได้บอกไว้เป็นข้อเลยสิ่งควรทำสิ่งห้ามทำนะฮะสิ่งควรทำอย่าสิ่งควรทำคือทำแบบนี้สิ่งห้ามทำแบบนี้เป็นข้อเลยแล้วคุณไปดูติ๊กไว้เลยแล้วคุณเชื่อไหมใน New You เนี่ยนะเมนูเรียกว่าเมนูเด็ดของคลับกิ๊กเนี่ยมาผู้หญิงเข้าไปเป็นพันคนนะ 90% นะบอกว่าพอดูเสร็จแล้วทำทุกอย่างที่ตรงกับข้างกับตำรามาหมดเลยค่ะนะฮะตำรานี่ไม่ใช่ผมคิดนะเขามาตั้งแต่ปี197กว่านะฮะของไม่รู้กี่ด็อกเตอร์กี่อะไรมาแล้วผมเอามารวมยำแล้วมาเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาง่ายๆนะครับดังนั้นพอเอาไปเปลี่ยนและปรับกับชีวิตมันหน้ามือหลังมือพลิกอีกหนึ่งทีเลยทีเดียวบอกโอ้รู้งี้เรียนต้องนานละความรักมันง่ายขนาดนี้อะไรก็คุณรู้มันก็ง่ายหมดแหละอะไรคุณไม่รู้มันก็ยากหมดแหละนะครับดังนั้นลองดูนะสำหรับชีวิตคนสำหรับของเล่นนะครับเมื่อกี้ข้อ5ผ่านไปแล้วข้อที่6นะฮะ
ในนี้ตำราเขาบอกว่า looking for the one นะครับคือผู้หญิงถ้าเกิดว่าแสดงออกว่าฉันต้องการหาคนที่ฉันจะมาจริงใจจริงๆอะไรแบบนี้นะนะตลอดเวลาเลยเนี่ยนะโอกาสคุณถูกหลอกจะสูงมากนะครับเพราะว่าอะไรเวลาคนหลอกคนเนี่ยนะมันต้องรู้ก่อนว่าอีกฝั่งต้องการอะไรมันถึงจะหลอกถึงจะหลอกได้เหมือนคนนี้บอกรู้แล้วมันต้องการเงินรู้แล้วไอ้คนนี้มันต้องการหุ้นบริษัทไอ้รู้แล้วคนนี้มันต้องการอันนี้เราถ้าเรารู้เราต้องการอะไรแล้วแค่ไปพูดเรื่องนั้นแล้วก็จะหลอกเขาได้นะครับดังนั้นผู้หญิงหลายคนครับไปเดทไปเดินหรือเวลาคุยใน LINE นะครับแหมเล่นไอ้แอปหาคู่ปัดปักมีคนทักมาตุ้มถามชื่อถามอะไรถามก่อนเลยถ้าเกิดคุยเล่นไม่คุยนะคะฉันต้องการคนที่แบบจริงใจจริงใจมาอยู่กับชีวิตตอนนี้ชีวิตเสียเวลาแล้วต้องการคนที่เป็นคนการแต่งงานจริงๆก็คือเผยไตโชไปก่อนตั้งแต่ดอกแรกภายใน10นาทีแรกแน่นอนครับผู้ชายดีๆเพนนะฮะมาถึงคุยกันไม่กี่10นาทีโอจะเอาทำผัวไม่ไหวเว้ยแสดงว่าอีนี่จะสิงกูตั้งแต่10นาทีแรกที่เจอผู้ชายดีเพนเหลือแต่ใครครับเหลือแต่พวก18มงกุฎนะครับกับพวกไอ้หลอกฟันได้ค่ะพี่ก็หาอยู่เหมือนกันค่ะคนคนนี้แหละหามา40ปีแล้วยังไม่เจอแม่ใจเราในตรงกันเป๊ะเลยโชคดีแล้วเนี่ยมาเช้าดีนะ ตอนเช้าไอ้ไหว้ตี่จูเอี้ยก่อนจากบ้านแล้วก้าวเท้าซ้ายออกมานะฮะเขาก็เลยว่าตำราเขาว่าจะได้เจอเนื้อคู่อะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ไปเชื่อเพราะว่าคุณไปเปิดไตตั้งแต่วันแรกนะครับว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ไปยัดใส่หัวเขาเขาเลยเอาสิ่งนั้นกลับเข้ามาหลอกคุณชีวิตคนเรามันถูกหลอกเพราะแค่นี้แหละนะครับคือไปเผยไตตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรและไอ้คนหลอกก็มาพูดสิ่งที่เราอยากได้ยินแล้วก็จบส่วนไอ้คนที่มันดีๆจริงๆมันได้ยินในวันแรกมันเพ่นนะครับเพราะแบบว่าบางทีเขายังไม่ได้คิดเยอะขนาดว่าจะหาแม่ของลูกตั้งแต่วันนี้อยากหาเพื่อนคุยแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆดังนั้นแบบยิงโป้งมาแบบนี้ไม่เอาละนะครับน่ากลัวสงสัยจะเป็นคนหิวในเรื่องนี้อะไรไม่ผู้ชายไม่ตกถึงท้องมานานแล้วกูไปดีกว่านะอันนี้บางทีอย่าไปเปิดเผยอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นชีวิตมันจะเดือดร้อนเอานะครับมีคำถามอะไรว่ามาได้นะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเทนวิทจะเข้ามาในรายการ Secret Room นะครับข้อต่อไปข้อที่7นะครับเคยได้ยินคำนี้ไหม Play hard to get นะครับก็คือเหมือนกับว่าในตำราเขาบอกว่าต้องทำตัวให้มันยากๆหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อไหมว่าผมไม่รู้ว่าหลายๆคนไปอ่านแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้แปลความผิดไปอีท่าไหนยากเกินยากเกินไปนะครับมีคนหนึ่งล่าสุดที่ผมจำได้เข้ามาโคชชิ่งส่วนตัวบอกผู้ชายหายไปแล้วค่ะคุยมา3เดือนเดทกัน4ซา5รอบนะครับผมก็อ่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนไหนลองเล่ามาสิไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรก็บอกไปเดทกันอ่ะเราก็ไปนะครับแต่เชื่อไหมว่า3เดือนที่ผ่านมาผู้หญิงไม่เคยทักผู้ชายไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งคือผู้ชายต้องทักมาผู้ชายต้องชวนผู้ชายต้องออกไปเดทอะไรแบบนั้นกลับไปบ้านก็เงียบผู้ชายก็ต้องตื่นมาก็ต้องกู๊ดมอร์นิ่งแล้วก็ต้องกู๊ดไนท์3เดือนไม่เคยทักเขาไปเลยแม้แต่ทีเดียวแล้วบอกว่าตอนนี้เขาหายไปละจะทำยังไงดีผมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันก็ทนจังเลยนะเป็นผมเดือนนึงผมก็ไปแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรไอ้การที่เรานั่งคุยกับใครไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่เคยมีปฏิกิริยาทักเรามาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยแสดงว่าเราจะแปลว่าเขาไม่ชอบนะฮะถึงแม้เราก็บอกอ้าวแล้วทักมาชวนไปเดทก็ออกนะคะก็บอกมันก็เรื่องนึงนะครับออกไปเดท4-5ครั้งแต่ทุกครั้งเขาต้องเป็นคนพยายามแล้วคุณไม่เคยรีสปอนส์หรือมีอะไรกลับไปหาเขาเลยเนี่ยมันเหมือนตกปลานะครับตกปลามันก็มีโยนไปดึงเข้ามาใกล้แรงคุณก็ต้องผ่อนออกเสร็จแล้วมันก็ต้องดึงเข้าดึงออกคือส่งไปหาเขาบ้างเขาส่งมาหาเราบ้างมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆถ้าเป็นกีฬามันก็มีการตีโต้กันนะครับตีแบตไปคุณตบคุณก็ตบกลับตบอะไรมันก็สนุกมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ตรรกะแบบว่าเขาต้องติดต่อคุณตลอดเวลาแล้วผู้ชายจะรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องทักคุณไปตลอดชีวิตอีกนานแค่ไหนดังนั้น3เดือนผมว่าหมอนี่ทนนะนะครับถ้าเป็นผมเดือนนึงถ้าไม่มีคนนี้ไม่เคยทักผมมาเลยแม้แต่ทีเดียวไปเลยก็ละ1เดือนผมต้องทักเองตลอดเนี่ยผมจะรู้สึกว่าละอายใจตัวเองก่อนอย่างแรกว่าแบบว่าโอ้โหกูนี่ท่าทางจะสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดที่ผู้หญิงไม่กล้าทักกลับมาจนแบบว่า30วันเขาคงไม่ชอบแล้วล่ะไปดีกว่าผู้ชายดีๆก็จะเพ่นไปอีกนะครับดังนั้นอย่าไปแปลผิดว่า hard to get เนี่ยมันพูดถึงเรื่องเซ็กชวลนะไม่ใช่ไปนอนกับเขาง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไปกินข้าวกับเขาแล้วง่ายไม่เกี่ยวนะมนุษย์กินข้าวด้วยกันได้เชิญจ้าตุ๊ตุ๊ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเราเป็นฝ่ายไปจีบผู้ชายจีบมา3ปีแล้วยังจีบไม่ติดเนี่ยต้องทำยังไงดีคะจีบ3ปีจีบไม่ติดยอมได้แล้ว
ยอมได้แล้วมนุษย์เนี่ยนะความพยายามอยู่ที่ไหนนะฮะความลำบากอยู่ที่นั่นบางทีนะครับความสำเร็จเนี่ยอาจจะได้แต่ถ้ามันไม่ได้แล้วความคุณลำบากแน่ๆนะครับคือเป็นอย่างแรกนะผู้หญิงจีบผู้ชายผิดไหมไม่ผิดสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับเดินมาเราอยากคุยกับเขาเราคุยได้ศึกษาเขาได้แต่อะไรก็ตามที่คุณลองทำไปแล้วสักประมาณเนี่ยผมว่า3เดือน6เดือนเนี่ย3เดือนอาจจะสั้นไปยังมีเวลาที่แบบว่านู่นนี่นะครับเอาไปว่า6เดือนละกันนะครับถ้าลองแล้ว6เดือนมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่เวิร์กแล้วนะเพราะว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ใช่สเปคเขานะครับคุณอาจจะไม่ใช่สเปคเขาจริงๆแล้วผู้ชายถ้าเกิดไม่ใช่สเปคเขาจริงๆเนี่ยนะมันไม่สามารถจะเทิร์นไปเป็นความรักฉันชู้สาวได้เพราะผู้ชายมีสเปคอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาทำให้ตายยังไงมันก็ไม่เกิดจะเอาทองมาให้ร้อยโลนะครับจะตอนเช้าจะเอาอะไรไปเสิร์ฟคือความดีเนี่ยนะมันไม่ทำให้เกิดอารมณ์เซ็กชวลขึ้นมาได้นะฮะแล้วถ้ามันเกิดอารมณ์เซ็กชวลขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะในฐานะไอ้เขาเรียกว่าความรักฉันชู้สาวหรือว่าฉันคัพเปิลเลิฟนะครับ3ปีนานเกินไปแล้วครับนะครับคุณก็น่าจะเป็นกัลยาณมิตรกับเขาแทนนะเพราะว่าเขาโชว์ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ไปทางนั้นนะฮะดังนั้นก็ไม่คือแต่ทุกคนไม่ต้องเอามาทำผัวก็ได้นะเอาไปทำเพื่อนก็ได้นะเพื่อนกันก็เจอหน้ากันก็เฮฮากอดคอได้นะกระโดดกอดกันได้นะอะไรเงี้ยตามกาลเทศะแต่ก็แค่ไม่ได้มีอารมณ์ทางด้านเซ็กชวลกันทั้งนั้นเองนะครับแต่ก็คบกันได้ตลอดชีวิตนะนะฮะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณลองมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่เวิร์กอ่ะไปป้ายหน้าดีกว่านะครับมันอาจจะมีอะไรที่เรียกว่าของดีที่รอคุณอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันไม่เวิร์กละ ข้อสุดท้ายครับข้อที่8ก่อนหมดเวลาในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นของเล่นนะยอมทุกอย่างจนไม่มีตัวตนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมอีกฝั่งทุกอย่างจนคุณไม่เหลือตัวตนไม่เหลือความเป็นคุณเลยยอมเขาอยากทักก็ทักเขาไม่อยากทักเขาไม่อยากทักเขาอยากหายไป4วันก็หายไม่มีบาตเตอรี่อะไรกับชีวิตเลยนั่นหมายความว่าณวันนั้นคุณตกไปเป็นของเล่นของเขาโดยสมบูรณ์แล้วคือเขาอยากโทรเขาก็โทรเขาไม่อยากโทรเขาก็หายเขาวันนี้มีอารมณ์ก็ยกหูมาวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็จากไปนะครับเขาไม่มีเขาเรียกคำว่าไอ้ respect หรือว่าเคารพในความเป็นตัวคุณเลยนะฮะดังนั้นถ้าคุณอยู่กับใครแล้วไปเจอคนแบบนี้อย่างแรกเลยคุณต้องกล้าพูดกล้าบอกคุณต้องมีบาวเดอรี่ถ้าเขาล้ำเส้นคุณต้องกล้าเป่านะครับเล่นอยู่ในเกมบอลเนี่ยเล่นกันสนุกสนานแต่ถ้ามันล้ำเส้นกรรมการมันต้องกล้าเป่าใบเหลืองนะตักเตือนนะนะครับเกินไปหลายๆทีเข้าบางทีมันก็ต้องใบแดงนะครับเพื่อให้รู้ว่าไอ้มารยาทหรือกฎกติกาการอยู่บนสังคมบนโลกมนุษย์ใบนี้หรืออยู่กับฉันเนี่ยมันมีเส้นอยู่ที่ตรงไหนที่ถ้าคุณล้ำเข้ามาบ่อยๆเรารับไม่ได้เราก็พร้อมจะไปต่อกับชีวิตเหมือนกันนะครับเมื่อคุณกล้าแล้วคนจะกลัวคุณนะครับแต่ใช้ความกล้านี้ถูกวิธีไม่ใช่ไปกล้าบีไล่กันทุกวี่ทุกวันนะครับบางทีเขาก็ทนไม่ได้นะครับดังนั้นแต่ว่ามันต้องการเขาเรียก stand up for your right อ่ะลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกว่าไออะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่ควรต้องกล้าพูดแบบว่าแบบมีมารยาทแบบเรียบๆนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะมีเขาเรียกว่าคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วกฎกติกามารยาทมันคืออะไรนะครับแล้วก็คุณก็จะไม่ตกไปอยู่ในสถานะของเล่นว่าไงคะตุ๊ตุ๊ค่ะผู้หญิงเนี่ยแค่สวยก็ไม่ตกเป็นของเล่นแล้วจริงไหมคะไม่ใช่เลยครับผู้หญิงสวยมีโอกาสตกเป็นของเล่นสูงกว่าผู้หญิงไม่สวยนะครับเพราะว่าผู้หญิงถ้าสวยปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผู้ชายจะมากหน้าหลายตาจะวิ่งเข้าไปหาคุณที่ความสวยก่อนอย่างแรกเพราะว่าสวยไงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณสวยปุ๊บตุ้มนะฮะแน่นอนว่าโอกาสที่คนจะเข้าหาคุณเยอะมากกว่าคนปกติเมื่อคุณหุ่นดีคนจะเข้าหาคุณเยอะมากกว่าปกติแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า10คนที่เข้ามานั้นไม่ใช่ผู้ชายล่าแต้มเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เป็นไฮโซมาหาของเล่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เป็นแมงดามาถ่ายตังค์เราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายเหล่านี้มาแล้วจริงใจไม่ได้มีเมีย2เมีย3เมีย4คุณไม่มีทางรู้นะครับดังนั้นความสวยเหมือนดอกไม้สวยมากแมลงเข้าหาเยอะไม่เถียงแต่ตัวไหนล่ะที่จะเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณที่จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้นะครับไม่ใช่เป็นแค่แมลงหรือว่าตัวอะไรมากัดกินใบแล้วก็บินเพ่นไปนะครับผู้ชายเจ้าชู้มักจะวิ่งเร็วกว่าผู้ชายปกติเสมอผู้ชายเจ้าชู้มักจะวิ่งเร็วกว่าผู้ชายปกติเสมอนะครับดังนั้นความสวยดึงดูดคนเข้ามาแต่คุณต้องมีเกราะภูมิคุ้มกันอ่านคนออกดูคนเป็นดี
แล้วคุณจะไม่พลาดแล้วก็ความสวยนั้นจะเป็นเบเนฟิตหรือกำไรสำหรับคุณที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับมีคุณวิทย์ฟังอะไรไหมเอ่ยหนูมีค่ะน้องตุ๊ดตุ๊ดคุณอภิชาติค่ะบอกเข้ามาว่าเนี่ยผู้ชายก็เรียนมิวยูได้นะทีเนี้ยค่ะจะให้พี่ปิ๊กช่วยแนะนำหน่อยค่ะวันนี้เรามีผู้ชายเข้ามาฟังเยอะว่ามีถ้าเกิดแบบแฟนๆของเราเนี่ยสนใจที่จะลงคอร์สกับเราเป็นคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยมีคอร์สไหนบ้างคะที่ผู้ชายลงได้จริงๆคอร์สของทางเราในผู้ชายลงได้หลายคอร์สเลยนะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เป็นการสื่อสารให้ผู้หญิงฟังก็จริงแต่ถ้าผู้ชายที่เรียนนิวยูอย่างพี่ป๊อปที่ทำคลื่นวิทยุในรายการ Love Talk ใน FM 105นะครับก็เรียนทุกคอร์สเหมือนกันนะครับพี่ป๊อปก็บอกว่าคุณฟังนิวยูปุ๊บคุณจะรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรนะฮะเพราะว่าในสิ่งเหล่านั้นมันจะบอกไปจิตวิทยาทั้งหมดในเรื่องของ2เพศนะครับแต่พอเป็นการสื่อสารของผู้หญิงคุณแค่กลับด้านนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าผู้หญิงต้องการอะไรนะครับ Flirting Bible Companion คุณรู้เลยว่าวิธีการมองการจ้องการอะไรแบบไหนนะครับนั่งแบบไหน Mirror Effect เป็นยังไงตามตำราเรียก Body Language ทั้งหมดเอาไปใช้ได้อันนี้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่า การคุยหรือการพูดในคลาสอะผมสื่อสารถึงผู้หญิง แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณก็ฟังได้นะครับเพราะว่ามันก็สามารถจะเอามาประยุกต์นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในทุกๆคลาสของเราจริงๆแล้วเป็นยูนิเซ็กซ์ละกันนะฮะไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าแบบไหนโดยเฉพาะของบางทีของอาจารย์หมอแพรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์เลยอยากเริ่มต้นเป็นเจนเทิลแมนเนี่ยดีสุดแต่ผู้ชายเริ่มต้นที่เจนเทิลแมนนะครับคอที่ผมบอกว่าวิธีจะได้ผู้หญิงมี2อย่าง1หลอกเขา2เป็นเจนเทิลแมนแต่ผมไม่สอนวิธีหลอกเขาผมสอนวิธีเป็นเจนเทิลแมนแล้วคุณทำตามนี้ใช้เวลานิดนึงชนะขาดนะแหละอย่าเอาไปหลอกเขาล่ะไม่ใช่เอาแต่ตำราไปแต่ว่าใจไม่มีอันนี้มันก็กลายเป็นหลอกคนนะครับผู้หญิงอยากฟังคอสเจนเทิลแมนเหรอได้ไหมผู้หญิงอยากฟังคอสเจนเทิลแมนจริงๆก็ฟังได้แต่ฟังเอาไปสอนผัวละกันคือกูว่าแบบเธอต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าผัวจะฟังว่าไม่รู้ก็นิวยูลึกกว่าถ้าเป็นผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้หญิงนิวยูจะเหมาะกว่านะครับยกเว้นแต่แบบว่ามีลูกชายมีน้องชายมีเพื่อนชายอยากซื้อเป็นของขวัญเจนทั้งแบบเฮ้ยถ้าเธอจีบผู้หญิงไม่ติดเอาคอร์สที่ไปเลยวะกูให้เติมนะฮะแล้วเดี๋ยวไปทำตามนั้นรับประกันว่าเดี๋ยวจะเจอคู่นั่นเองอ่ะวันนี้เดี๋ยวต้องคืนเวทีนี้มอบเวทีให้กับเทรนเนอร์วิกนะครับตอน4ทุ่มในรายการ Secret Room นะครับสำหรับคนส่งคนโสดก็ตามลิงก์ที่เราโพสต์อยู่ในนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมนะครับลองเข้าไปที่เทเรสเฮาส์บ้านคนโสดแนะนำตัวกันหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะเจอเรียกว่าเพื่อนฝูงออกมาต้อนรับเต็มไปหมดแต่ก็สุดท้ายอย่างที่บอกมีภูมิคุ้มกันอ่านคนออกดูคนเป็นชีวิตนี้ไม่ต้องกลัวอะไรพบกันใหม่ทุกวันอังคารตอน3ทุ่มวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ